จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้สร้างแรงสั่นสะเทือนเกิดเป็นวงกว้างตามมาทันทีค่ะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วทุกทิศนะคะภายหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะระบุว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการแบ่งจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการโดยจ่ายเป็น2รอบต่อเดือนนะคะจากแนวคิดดังกล่าวของรัฐบาลใหม่ค่ะที่ประกาศเป็นมติครม.นะคะในการประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้ค่ะคุณเศรษฐาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะโดยคุณเศรษฐาระบุว่ากระแสเงินสดในกระเป๋าของทุกคนเป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลได้เปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องรอคอยจนสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมาปรากฏว่านะคะมีแรงต่อต้านค่ะจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองด้วยกันเองจากนักวิชาการไปจนถึงโลกโซเชียลค่ะที่แสดงความเห็นไม่สนับสนุนไม่เอาแนวคิดดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้วก็ดุเดือดนะคะว่าเป็นการซ้ำเติมปัญหาด้วยเงินเดือนของข้าราชการในบางประเภทค่ะผูกติดเอาไว้กับระบบการหักณที่จ่ายด้วยกันหลายรายการนะคะวันนี้นะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ค่ะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันค่ะโดยคุณจุรินทร์บอกว่ารัฐบาลคงต้องการแสดงให้เห็นว่าเป็นรัฐบาลที่ได้โชว์แนวคิดใหม่ๆและตัดสินใจได้รวดเร็วและคงหวังให้ข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำเงินเดือนออกมาใช้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคแต่อาจเป็นการมองในบางมุมการจ่ายเงินเดือนละ2รอบนะคะรัฐบาลคงลืมมองอีกด้านว่าอาจจะทำให้ข้าราชการโดนทวงหนี้เดือนละ2รอบตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหรือว่าหนี้นอกระบบนะคะวันนี้คุณเศรษฐาค่ะได้เปิดการแถลงข่าวอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะมีการพูดถึงประเด็นนี้ค่ะคุณเศรษฐาชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ซึ่งมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบยืนยันว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นทางเลือกว่าจะจ่าย2รอบหรือรอบเดียวก็ได้การแบ่งจ่าย2รอบถือเป็นการแบ่งเบาภาระสำหรับคนที่มีหนี้สินสามารถไปจ่ายหนี้สินได้เร็วขึ้นส่วนคนที่เป็นหนี้ก็สามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดได้และย้ำว่าแนวคิดดังกล่าวนะคะได้มีการสอบถามข้าราชการในทุกระดับมาแล้วสำหรับกระแสที่ออกมาในทางลบค่ะคุณเศรษฐาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าก็ต้องสู้ต่อไปทราบดีอยู่แล้วว่าการออกนโยบายใดก็มีทั้งกระแสลบและก็กระแสบวกคนชมก็มีเยอะต้องฟังทุกเสียงทั้งคำติและคำชมเพราะเป็นบุคคลสาธารณะแล้วบางเสียงก็มีประโยชน์แต่ขอให้ตำหนิในเชิงสร้างสรรค์น่าสนใจนะคะว่ารัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะจะเลือกตัดสินใจในประเด็นนี้อย่างไรจะเลือกเดินหน้าหรือว่าจะยอมถอยค่ะหลังจากที่มีแรงต้านอย่างหนักค่ะแต่หากยอมถอยนะคะตั้งแต่แรกที่รัฐบาลออกมติครม.ออกมาก็อาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลเองค่ะแต่หากเลือกที่จะเดินหน้าต่อนั่นหมายความว่าทั้งคุณเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีต้องประเมินแล้วว่ามีแต่ได้มากกว่าเสียค่ะ